มาตรวจเช็คสุขภาพการทำงานของกล่องกันหน่อยว่าตอนนี้มันมีอะไรบันทึกไว้ด้านในไหมนะครับมีรหัสค้างเก่าไหมหรือยังไงการสั่งจ่ายน้ำมันที่ค้างอยู่มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบล็อกเตอร์ดูเสียบเข้าขั้วตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะยังไม่ติดเครื่องนะดูข้อมูลตอนยังที่ยังไม่ติดเครื่องก่อนเอาเปิดสวิตช์ออนนะครับรถขี่มาได้ปกตินะครับเลือกไปที่เวฟนะครับเวฟ110 125 S4 S5 เข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างคือถ้ามีโค้ดค้างเก่าติดรหัสอะไรมันจะขึ้นโชว์แถวนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีรหัสค้างเก่านะครับแต่ที่เราเห็นก็คือ LTF นะครับ975ตัวนี้น่าจะเป็นโหมด1นะโหมด1ตัวนี้ยังไม่ได้ติดเครื่องนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวติดเครื่องแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งโหมดทั้ง LTF ทั้งรอบเครื่องต่างๆนะฮะลองเสียบทดสอบเฉยๆมาดูเว็บ 110i S4 นะครับคันนี้ก็ลูกค้าขี่มาปกตินั่นแหละครับแล้วก็แจ้งว่ามีน้ำมันรั่วออกนะครับมีน้ำมันรั่วออกเดี๋ยวจากที่ลองติดเครื่องดูนะครับมีทั้งน้ำมันรั่วจริงแล้วก็มีเสียงดังของโซ่ราวลิ้นด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับรอยโซ่มันสะบัดขึ้นมาถูกับเสื้อสูบนะครับทำให้เสื้อสูบนี้เสียหายนะครับแล้วก็มีคราบน้ำมันรั่วซึมมากมายนะครับก็คือกระเซ็นออกจากจุดนี้แหละนั่นแหละจุดหนึ่งหลักๆใหญ่ๆส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกจักรยางฝาครอบวาล์วแล้วก็น็อตจุดนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือเวลาวิ่งใช้งานลมพัดมันจะมาแบบนี้นะฮะซึ่งถ้ารั่วตรงนี้มันก็คือจะนับตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงนี่แต่ถ้ารั่วด้านบนด้วยก็คือจากตรงนี้มานี่ด้วยนะครับก็หลักๆนะครับมีการรั่ว2จุดจุดนี้จุดนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องดังมากก็ไม่แปลกนะครับที่ดังมากนะครับโซ่หย่อนมากจนมาตีเสื้อสูบทะลุนะครับหลังจาก EP ที่แล้วนะครับที่ลูกค้าแจ้งซ่อมนะครับรถมีน้ำมันเครื่องรั่วเยอะแล้วก็มีเสียงดังนะครับก็ได้ทำการรื้อตรวจสอบนะครับคือสาเหตุที่น้ำมันเครื่องรั่วนะครับก็คือจะมีรอยแตกบริเวณเสื้อนะครับแล้วน้ำมันเครื่องจะดันออกตรงนี้นะครับกระเซ็นออกตรงนี้ก็มาจากว่าโซ่ราวดินนะครับหย่อนมากนะครับเวลาทำงานนี่คือสะบัดขึ้นไปถูนะครับทีนี้การที่โซ่มันจะหย่อนได้นะครับมันก็จะมีสาเหตุมีที่มาที่ไปของมันนะครับคือเนื่องจากคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่านะครับเมื่อเช้าลูกค้ามาดูก็เลยถามลูกค้าเพิ่มเติมนะครับว่าก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมารถเสียอะไรนะครับลูกค้าก็บอกว่าเคยรถจมน้ำนะครับแล้วก็ไปผ่าเครื่องมานะครับรถจมน้ำตกคลองแล้วก็ไปผ่าเครื่องมาแล้วก็ไปผ่าเครื่องทีนี้เมื่อวานเนี่ยที่ผมรื้อนะครับตำแหน่งของโซ่ราวลิ้นมันไม่ได้อยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่นะครับเปลืองด้านล่างที่เห็นนะครับมันจะเป็นเปลืองของขับปั๊มน้ำมันตัวนี้จะเป็นเปลืองขับปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นขากดนะครับขากดจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อสู้มันไม่ได้อยู่บนเปลืองนี้นะครับแน่นอนว่ามันต้องหย่อนอยู่แล้วนะครับ
มันหย่อนแน่ๆแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับตอนแรกๆมันอาจจะอยู่นะครับตอนแรกอาจจะอยู่แต่หลังๆมาลูกกิ้งตัวกดเนี่ยมันไม่หมุนนะครับมันติดตายแล้วก็ตำแหน่งของโซ่มันไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่มันก็พลาดล่องบนนะครับพลาดแบบนี้นะพลาดล่องบนแบบนี้แล้วโซ่ตัวนี้ก็ตกลงมาด้านล่างสังเกตในคลิปนะครับมันจะมีความเงาก็คือโซ่เนี่ยเสียสีอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับมันไม่ได้อยู่แบบนี้นะครับทำไมมันถึงอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันมีที่มาที่ไปนะครับให้สังเกตดีๆว่าตำแหน่งของเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยอยู่ด้านในนะครับแต่ตำแหน่งของเฟืองที่เข้าเหวี่ยงเนี่ยมันถอยออกมานะครับตัวนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหาเครื่องเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนก้านแล้วตอกประกอบเฟืองตัวเนี้ยเข้าไม่สุดหรือว่าเพิ่งจะมาหลุดอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเกิดจากตรงไหนแต่ที่เราเห็นจากหน้างานตรงนี้คือเซนเตอร์ของโซ่กับเฟืองปั๊มมันอยู่คนละที่เมื่อมันอยู่คนละที่นะครับเวลาผ่านการใช้งานไปมันก็หลุดแบบนี้ครับหลุดแบบลงมาแบบนี้ถูลงมาแบบนี้แล้วขากดโซ่พอตำแหน่งมันผิดนะครับมันก็ลงมาถูกันแบบนี้นะคือเสียงดังมากนะครับเสียงดังมากเมื่อมาอยู่อย่างนี้แน่นอนว่ามันก็เด้งนะครับเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงตามจังหวะการเร่งตามจังหวะการทำงานก็เลยทำให้เสื้อทะลุนะครับถ้ารีบทำรีบแก้ไขตั้งแต่ที่มันดังแรกๆนะครับมันจะไม่เสียหายเยอะขนาดนี้นะครับนี้ฝากเอาไว้นะมันให้รีบทำเจอปัญหาเจอเสียงผิดปกติแล้วให้รีบเข้าไปแก้ไขที่ร้านที่เราทำมาหรือร้านที่เราสะดวกจะเข้าไปนะครับดีกว่าจะมาเสียอย่างอื่นที่ไม่ควรเสียนะครับสังเกตนะครับผมจะซูมเข้าไปข้างในนี่นะครับเฟืองตัวนี้นะตามจริงอ่ะมันต้องเข้าไปชนลูกปืนเลยเห็นไหมครับช่องว่างจะต้องเข้าไปชนลูกปืนแต่นี่มันถอยออกมานะประมาณ5มิลได้นะครับทำให้แนวของโซ่เนี่ยเป็นคนละแนวกันเลยหลุดโซ่หลุดลงมาแล้วก็เกิดความเสียหายตามต้นคลิปนะครับที่บอกไป